สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เอาโคสปอยหนังเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยพวกเราชอบมากชอบมากชอบมากเทอร์ลิฟายถือเป็นฆาตกรตัวล่าสุดต้องพูดว่าตัวล่าสุดที่เรารู้จักที่ตัวพี่รู้จักนะที่พี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยยุคเนี้ยแม่งยังทำได้ถ้าไอเดียดีจริงส่วนตัวพี่ชอบตรงที่ว่าแบบว่าความคิดเอทการฆ่าของเขาการฆ่าแต่ละครั้งเขามีแบบวิชามีอะไรอย่างนี้แบบแปลกๆด้วยจริงๆนั่นน่ะเป็นจุดที่ทำให้เราสนใจและเราซื้อ Art of เขาเรียกอะไร Art of the Cloud ป่ะหรือ Art of Cloud Art of Cloud ประมาณนี้นะชื่อมันน่ะคือไอ้อาร์ตเนี่ยไอ้อาร์ตเราชอบไอ้อาร์ตเนี่ยเพราะว่ามันจะมีถุงพี่มันเป็นฆาตกรนะแล้วมันจะมีถุงดำใบนึงและในถุงดำนั้นน่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ทรมานคนน่ะที่มันชักเหี้ยอะไรมาก็ได้แต่ในไทยนี่มันไม่เข้าอยู่ละเพราะว่าด้วยเลทของมันคือโหดมากพี่มองว่าภาค2อ่ะพี่รู้สึกว่ามันจืดลงกว่าภาคแรกเพราะว่าด้วยความที่ภาค2อ่ะมันเน้นเล่าเรื่องเน้นแบบเหมือนพยายามเอาวิธีการเล่าเรื่องของหนังสแลชเชอร์ยุคเก่ายุค90ทำให้มันดูคลาสสิกขึ้น มีการปูตัวละครมีการให้เกาะติดตัวละครตัวหลักที่จะถูกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่มองว่าแบบมันเสียเวลามากเลยมันไม่ใช่หนังเออาร์ตอ่ะด้วยความที่ภาคแรกอ่ะมันเป็นการปูแค่ตัวละคร2ตัวที่เราไม่รู้จักมาก่อนเป็นผู้หญิง2คนแล้วเขาโดนไล่ฆ่าตลอดทั้งเรื่องเลยโดยแค่เปิดประมาณ5ที10นาทีแรกแล้วเอาทั้งเรื่องเอายางจำได้ว่าแค่ยางรถลมรั่วแล้วแม่งเข้าไปฉี่แล้วก็จัดเลยแล้วสิ่งที่เราเอาใจช่วยคือเอ้ยอีนี่จะรอดป่าวะนี่จะรอดป่าวะหรือมันจะตายด้วยวิธีไหนวะมันสนุกตรงเนี้ยแต่ภาค2อ่ะคือมันเน้นไปในทางที่พี่ทับบอกคือสตอรี่ต้องแข็งต้องแน่นเหมือนเขาจะปูอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ปูนานซะด้วยแล้วสุดท้ายก็แม่งแบบก็คือก็มึงก็วกกลับไปภาคหนึ่งอยู่ดีก็ไม่ได้มีปลายทางเรื่องการแบบคลายแม็กเรื่องหรือว่าแบบมีการพุชอัพสถานการณ์ให้มันแย่มากขึ้นคือไอตัว Art of Cloud เนี่ยมันก็เหมือนกับฆ่าคนไปเรื่อยฆ่าเพื่อนของนางเอกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะทำตอนแรกๆคือทำให้คนอื่นขำก่อนสำหรับพี่หนังไออาร์ตเนี่ยที่ให้ว่ามันเป็นช่องเฮอร์เรอร์คอมเมดี้โดยเฉพาะในภาค2เนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาล้อเยอะล้อพาโรดี้หลายเรื่องอย่างเช่นเฟดดี้เฟดดี้คูเกอร์ก็มีล้อในฝันพยายามเห็นอยู่เพราะว่าในภาค2มียิ่งหนักเลยในการแบบว่าหยิบยกวิธีการเล่าเรื่องแบบเก่าขึ้นมาให้เห็นปูตัวละครหรือว่ามุมกล้องหรืออะไรต่างๆพยายามทำให้ดูย้อนยุคใช่ดู80ขึ้นใช่ฉากแรกคือเปิดมาที่ศพของมันที่โดนยิงอ่ะมันโดนยิงทะลุหัวแล้วเหมือนตายก็คือเหมือนคอนทินิวนะเหมือนคอนทินิวก็คือในเรื่องอะต่อจากตรงนั้นเลยก็คือว่าไออาร์ตเนี่ยมันตื่นขึ้นมา มันฟื้นขึ้นมาแล้วหัวมันอะเป็นรูโบเลยคราวนี้มันก็ไล่ตบไอหมออะแล้วหมอแม่งโทรศัพท์หาตำรวจโทรไม่ติด แล้วเลือดแม่งไหลขนาดอยู่ไหนคะอยู่ไหนก็ตัดหลอดลมไงมันโดนตัดหลอดลมพูดไม่ได้สักพักมันก็เดินมาเล่นละเอาลูกตาของหมอมันจกเข้ามาแล้วก็ใส่ลูกตาตัวเองเข้าไปก็เล่นคือหนังเรื่องนี้มันจะมีอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่าเป็นเหมือนเขาเรียกจะพูดว่าโจ๊กสำหรับบางคนคงไม่โจ๊กอะนะแต่ว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นโจ๊กแบบโหดๆอะดาร์กโจ๊กอะอย่างนั้นเนี่ยเป็นโจ๊กแบบโหดๆลูกตามาใส่แต่พี่เห็นเหมือนมันใส่แล้วมันใส่เข้าไปได้เว้ยตามันแค่เขยเฉยไม่คือมันไม่มีทางแบบว่าเอายัดไปปั๊บแล้วกลายเป็นตากูอะไรเงี้ยมันก็เหมือนนั่นไงพาเลทเอาแคริบเบียนไงไอ้ที่ลูกตาถลนออกมาไหลออกมาแล้วมันก็ตบกลับเข้าไปใหม่ได้อันนั้นแฟนตาซีเว้ยอันนี้ก็แฟนตาซีนะครับไออาร์ตเนี่ยมันแต่จริงๆมันแฟนตาซีนะแต่ว่าคือเขาไม่ได้อยากให้มันแฟนตาซีถึงขนาดแบบควักลูกตาคนอื่นแล้วเอามาใส่ปั๊บกลายเป็นลูกตาเบลนกลายเป็นลูกตากูอะไรเงี้ยแล้วมันยัดเข้าไปเว้ยยัดไปตอนแรกพี่นึกว่ามันจะเอาแค่นี้แม่งไปควักอีกลูกตานึงกับตาที่มันยังมีอยู่อ่ะแล้วมันยัดเข้าไปอีกคราวนี้ตาแม่งเขวหมดเลยงงงดนั่นก็เป็นซีนเปิดที่เชื่อมโยงกับภาคแรกเหมือนแทบจะต่อกันเลยเพราะภาคแรกพี่จำได้ว่ามันจบที่ไอตัว Art of Cloud เนี่ย มันตื่นขึ้นมาในห้องที่เก็บศพชนสูตรศพแล้วก็ตื่นแล้วก็จบไฟปุ๊บปั๊บแล้วก็จบเนี่ยภาคเนี้ยต่อตรงนั้นเลยใช่ตัดกลับมาที่ครอบครัวครอบครัวนึงคือครอบครัวของเซน่าเซน่าเนี่ยเป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายโจนาธานแล้วก็มีแม่อีกคนอีแม่นี่ขี้บ่นมากขี้บ่นจนกูรำคาญเลยโดยเรื่องคือแบบหยุดพูดได้ยังวะบ่นคือมันเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เข้มงวดแล้วเขาเสียคุณพ่อไปแต่สิ่งที่คุณพ่อเขาชอบมากๆคือการวาดรูปวาดการ์ตูนแล้วเหมือนกับการที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาเห็นอนาคตด้วย
เห็นคนตายเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยตอนแรกพี่ดูไปแรกๆว่ามันจะเหมือนเฟรดดี้ครูเกอร์หรือเปล่าที่แบบว่ามันจะมีภาคนึงที่เหมือนกับแค่ย้อนอดีตให้เห็นตอนเฟรดดี้ถูกหลอกเข้าไปในกระท่อมแล้วมันคนลุมเผาไฟพี่ก็ตอนแรกอ่ะพี่ก็มันชื่อ Art of Cloud Art of Cloud ว่าแล้วพ่อมันก็ชอบวาดมาแล้วพ่อมันคือ Art of Cloud หรือเปล่าคิดเหมือนกันเลยตอนแรกอ่ะเออใช่คิดเหมือนกันนี่คิดเหมือนกันพ่อมันคือ Art of Cloud ป่ะวะเออหรือว่าภาคนี้จะเป็นเหมือนภาคที่ออกมาเฉลยว่าจริงๆแล้วตัวตนของไอ้นักอาร์ตเนี่ยคือใครหรือเปล่าพ่อหรือเปล่าวะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เฉลยชัดเจนนะตัวแม่เนี่ยเขาไม่เชื่อเลยเรื่องที่พ่อเขาเรื่องที่พ่อเขาแบบเพ้อฝันไปที่วาดนู่นวาดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่โจนาธานมันเหมือนกับว่ามันก็ได้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะนะมันก็ชอบการ์ตูนชอบอาร์ตชอบอะไรอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าไอ้ตัวละครนักอาร์ตเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรภาพจำนะคาแรคเตอร์ดีไซน์มันดีนะเออแล้วมันเหมือนกับที่พ่อเคยวาดเอาไว้พ่อเราอะเห็นอนาคตนะแล้วมันเชื่อไอ้ตรงนี้มากกิมมิคของเรื่องนึงกิมมิคของเรื่องเนี้ยแม่งเล่นอย่างเนี้ยเออแม่มันก็ไม่เชื่อหาว่าเพ้อเจ้อพี่สาวมันก็ไม่เชื่อตอนแรกก็ไม่เชื่อพี่สาวมันก็ไม่เชื่อพี่สาวมันไปกล่าวหามันทำให้มันเนี้ยเป็นปมใหญ่เลยมึงอะกำลังจะกลายเป็นฆาตกรโรคจิตละเพราะมึงอะข้างฆาตกรโรคจิตคราวนี้แม่มันก็เห็นด้วยแม่ก็บอกเออมึงอะอ่านเยอะดูข่าวเยอะมึงระวังโรคจิตคราวนี้กลายเป็นทางบ้านแบนมันหมดเลยหลังจากนั้นตัวเซียนน่าเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าชอบออกแบบชุดเออเซียนน่าเป็นคอสเพย์เว้ยคอสเพย์เออเป็นคอสเพย์แล้วด้วยช่วงนั้นอะใกล้จะฮาโลวีนแล้วใช่เซียนน่าก็เลยครีเอทชุดนึงขึ้นมาเป็นชุดที่พ่อเขาอะเคยวาดแปลนเอาไว้เออมันจะเหมือนชุดวันเดอร์วูแมนแต่มีปีกใช่บวกกับดาบเล่มนึงแล้ววันนั้นตัวเซียนน่าเนี่ยเขาก็นอนหลับปกติแต่ในระหว่างนอนเขากึ่มๆหลับกึ่มๆตื่นเขาก็ดูรายการทีวีเห็นรายการทีวีมีเกี่ยวกับตลกมันก็ไปนึกถึงตอนที่แบบเฮ้ยน้องแม่งพูดถึงไอ้ตัวตลกนี่นะวะพี่ก็ว่าเอ๊หนังมันจะไปเวไหนว่าสักพักมันหลับเว้ยไอ้ตรงเนี้ยออกทางแฟนตาซีไปแล้วตอนพี่เริ่มเบื่อแล้วเพราะภาคแรกอ่ะมันเน้นสแลชเชอร์แล้วบ้าๆบอๆคือภาคแรกไม่ได้แฟนตาซีขนาดนี้แต่ภาคแรกมันจะเน้นแบบดิบโหดเนื้อเรื่องมึงไม่ต้องสนมันฆ่าผู้หญิงแล้วก็ถลกหนังหัวเอามาทำเป็นวิกมาใส่แล้วก็แล้วก็แบบเอาขอโทษนะคือเอาหมอยมาแปะแล้วก็แตบเองแล้วทำเป็นผู้หญิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งมันเป็นฆาตกรแบบเนี้ยมันบ้าบออ่ะบ้าบอหนักมากจนเนี่ยจะมาถึงซีนนี้แหละหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาในรายการมันเป็นรายการโชว์ทีมของรายการอ่ะเป็นแบบคาร์นิวัลนั่นแหละแบบชวนเล่นชวนสนุกกันมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยสโมสรพึ่งน้อยอ่ะเออคล้ายอย่างนั้นน่ะแต่มันเป็นเหมือนสโมสรพึ่งน้อยที่มีโปรดิวเซอร์เป็นน้าอาร์ตอ่ะแล้วแม่งก็ออกมาไล่ฆ่าคนพูดตรงๆนะช่วงซีเควนซ์คือสถานการณ์ตรงเนี้ยโคตรน่าเบื่อโอ้โหครับเป็นเหมือนกันเลยโคตรน่าเบื่อเลยกูก็เนี่ยตอนดูนะกูก็นั่งกดเวลาดูเชื่อมันกี่โมงกี่นาทีนะคือแม่งart of cloud นะ art อ่ะไอ้เหี้ยโซ่แทรกกุญแจมือหายไปในหมดอ่ะนั่นน่ะดิแล้วมาให้เห็นนางเอกยืนหัวเหวอแล้วเด็กนั่นก็ส่งยิ้มส่งจุ๊บไอ้ผู้หญิงนั่นก็เล่นกีตาร์อะไรบองโจมึงที่เล่นสักอย่างมันไม่ใช่กีตาร์เว้ยมันบองมันเป็นเหมือนแบงโจอะไรเครื่องดีดที่เครื่องดีดอ้าวนี่เครื่องดีดละกันเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนึงอยู่แดงๆๆแดงแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็คุยกับเด็กๆแล้วก็มีเด็กๆมาเออสนุกมีเด็กโคงวิคราวนี้เปิดตัวนิดนึงขอระบายก่อนคือแบบแม่งแล้วแม่งแกว่งชิงช้ากันอย่างนั้นแล้วแม่งกว่าจะโอเคไอ้นาอาร์ตออกมาเดี๋ยวมันจะออกมายิงเซอร์ไพรส์นิดนึงนาอาร์ตไม่ใช้ปืนนาอาร์ตไม่ใช้ปืนหรอไม่นาอาร์ตแม่งใช้ปืนแบบกลาดออกมายืนกลาดอะไรเงี้ยนึกว่าแบบมันจะเล่นกับเหยื่อมากกว่านั้นไงนึกว่าจะออกไปกีดออกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนาอาร์ตเขาเปิดตัวมาก่อนนะเปิดตัวแบบเหมือนโปรโมทสินค้าอาร์ตออฟเดอะคาวเชิญค่าเขาก็เดินออกมาเต้นยิ้มให้กล้องแล้วก็เอาลูกอมแจกช้ามากตรงนี้ช้ามากคือประเด็นน่ะเทอร์ลิฟายอ่ะเขาได้มีโอกาสมาทำหนังเรื่องนี้เหมือนปล่อยของเออภาคแรกอ่ะมันเลยไม่มีบทเหมือนแบบมันหนังไม่มีบทเลยมันแบนอ่ะมันแบนเซตสถานการณ์ขึ้นมาแล้วแม่งทรมานการโชว์อาร์ตกันเฉยๆภาคนี้ก็โชว์เว้ยแต่พี่มองว่าไอ้การมาขยี้เล่าตรงเนี้ยแม่งไม่เข้าว่ะพี่ว่าเขาพยายามจะแซะวงการภาพยนตร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมีเรื่องความที่แบบมีตัวเด่นเป็นตัวผู้หญิงแกร่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาจะตั้งใจจะแซะหรือเปล่าไม่แน่ใจหลายๆอย่างเขาพยายามจะพาโรดี้แต่พี่รู้สึกว่าแบบใส่มาเพื่ออะไรน่าเบื่อเพราะว่าช่วงนี้มันโคตรน่าเบื่อสรุปว่าชุดคอสตูมฮาโลวีนวันนั้นน่ะไฟไหม้ถูกเผาจนเละประเด็นคืออีสัตว์เอ้ยมึงจุดเทียนตรงนี้แล้วมึงเอาขนนกไปวางไว้ข้างบนนะใช่แต่มันบอกว่ามันน่ะไม่ได้จุดมันไปบอกเพื่อนๆมันแต่บอกว่ามันไม่ได้จุดแต่วันนั้นที่พี่เห็นน่ะมันเหมือนในเฟดดี้แหละ
ก็คือแบบมันเกิดขึ้นพร้อมฝันอะเนี่ยเนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยแม่งเป็นจุดที่พี่มองว่าคือเทเลไฟจะขยายพวกนี้แม่งดีเว้ยจะให้มันไปเข้าฝันมั่งไปคลอดจากท้องไปคลอดจากท้องเหยื่อตัวเก่าหรือเหี้ยอะไรก็ได้อันติจุดเนี้ยพี่ว่าโอเคไปขยี้ตรงนั้นดีกว่าเออเนาะแล้วกลายเป็นพอมาเล่าเซียนนาแล้วมันรู้สึกมันดรอปลงไปเยอะเลยเออคือพูดตามตรงนะดูเทเลไฟไม่ได้ต้องการจะรู้จักคนที่กำลังจะตายขนาดนั้นเออไม่ใช่ใช่ใช่ถูกเข้าใจป่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยภาคที่แล้วอ่ะมึงเอาใบมีดติดกับโซ่และเอามาฟาดมาฟาดมึงจะมีอะไรใหม่ไหมมึงเอาลูกตุ้มเหล็กมาเลยไหมแบบเอาลูกตุ้มเหล็กมาปึ๊บปึ๊บเลยไหมหรือมึงจะเอาตะปูมาเล่นไหมมึงจะมันจะมีอยู่ไอ้ช่วงที่เป็นปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้สโมสรพึ่งน้อยพวกนี้กันมันมีเด็กผู้ชายคนนึงนั่งกินขนมซีเรียลปั๊บแล้วกินใบมีดอะไรอย่างนั้นน่ะนึกว่ามันจะมีวิธีการฆ่าวิธีการทรมานใหม่ๆออกมาก็อยู่ในนั้นเหมือนไงไม่มีไม่มีคือแบบอาวุธจากภาคหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นงานฮาโลวีนแล้วแต่ว่าตัวนางเอกเนี่ยชุดมันพังแล้วไงเออทำไงอ่ะก็ต้องทำใหม่ก็ต้องไปทำใหม่สิช่วงระหว่างนี้เขาก็ปูให้ดูว่าเรามีเซียนหน้าเนี่ยเขามีเพื่อนมึงอ่ะชอบคิดไปเองกินยาบ้างนะมึงอ่ะเออนอนน้อยหรือเปล่านอนน้อยใช่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 เออนอนน้อยไอ้สัตว์เห็นเป็นตัวเลยกระทั่งไปเดินซื้อชุดวันฮาโลวีนเออเจอ Art of the Cow อยู่ในนั้นในร้านนั้นใช่ไหมในร้านกำลังดูของนู่นนี่นั่นอยู่สักพักโดนเขามาจ้องอยู่เงี้ยแล้วก็พยายามเล่นแว่นเล่นแว่นมีคนชอบนะไอ้ซีนที่มันเล่นแว่นเออเล่นแว่นคือ Art of Cow มันจะมีวิธีการของมันในการจะเข้าไปหาเหยื่อใช่ใช่มันจะค่อยๆแบบตึก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 เข้าไปใกล้ๆเหมือนภาคแรกอ่ะมันจะมีไอ้คู่แก๊งนางเอกที่ลมรั่วก่อนมันจะไปเจอลมล้อรถรั่วมันไปกินเหี้ยอะไรไม่อยู่ที่ร้านใช่แล้วอาร์ตเอาคราวมันก็มานั่งที่ร้านแล้วก็ส่งยิ้มแล้วก็ส่งยิ้มแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยใช่มันก็จะฟิลนั้นอ่ะมันก็ฟิลนั้นอ่ะพี่ว่าอาร์ตเอาคราวเนี่ยมันจุดที่ทำให้คนชอบอ่ะหนึ่งนั่นคือตรงนี้มันกวนตีนแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็พยายามจะแบบตีตัวห่างอย่านะคะอย่านะคะไม่เอาค่ะเพราะมันเพราะจะรู้ว่ามันเห็นในฝันมาแล้วไงเออแต่มันคิดว่าไอเนี้ยมันคือแค่คอสเพย์เฉยใช่เออก็บอกอย่าเข้ามาขอร้องค่ะอย่าเข้ามาสักพักไอเฮียนี่หยิบแตะมาไอแตะที่บีบจักรยานอ่ะปิ้งไอเขาตกใจไอเจ้าของร้านอ่ะเฮ้ยคุณมาเล่นอย่างนี้ได้ยังไงในร้านอ่ะมันก็เริ่มหงอยละมันก็เริ่มหงอยเออไปจ่ายตังค์เลยไอนางเอกก็ออกจากร้านไปคือมันซื้อของเสร็จแล้วไงเหลือเจ้าของร้านกับไอเฮียนี่ไออาร์ตมันก็พยายามจะหยิบเงินแต่ว่าในนั้นมีอาวุธเยอะไอ้ถุงดำมันหยิบออกมาหยิบค้อนหยิบพี่อะไรเล็บมันเล่นมันมีเงินด้วยนะมีเงินมีเงินมีเงินไอ้พี่นี่นับเหรียญด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นเงินจากเหยื่อที่มันไปฆ่ามาเพราะเงินมันแบบเลอะเลือดเออแบบแม่งมีเลือดเลอะเงินคือแม่งเหมือนแบบยู่ยักยู่ยี่เลยแม่งนับทีละ1ดอลลาร์2ดอลลาร์สักพักแม่งคว้าขวดเบียร์คนเดียวเปล่าตีหัวเจ้าของร้านปึ๊บเออแล้วก็เอาปากฉลามเนี่ยแทงเข้าไปลูกตาโอ้โหไอตอนดูจิกขายเนี่ยพี่รู้สึกว่าภาคนี้มันภาพมันเลียวกับภาคที่แล้วนิดนึงนะคืออย่างนี้คืออย่างนี้พี่กำลังจะบอกว่าในบรรยากาศที่เขาพยายามขยายแล้วเรารู้สึกเอื่อยกับการเล่าเรื่องเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าพูดถึงความโฉ่งฉ่างในการไล่ฆ่าคนอ่ะมันเหมือนมีความเป็นโรเบิร์ตโรดริเกสอยู่นิดนึงอ่ะนึกภาพโรเบิร์ตโรดริเกสคือขับรถชนแล้วซอมบี้ระเบิดเป็นลูกโป่งใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนกันคือแบบว่าจิ้มคนปักแล้วลูกแล้วเลือดแม่งแบบเหมือนเอาสะใจอ่ะเออสะใจแล้วแม่งควักลูกตากันก็เหมือนควักเค้กเลยเหมือนแบบล้วงใช่ๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาเอาไอ้ฝาเบียร์ทิ่มไปแล้วน่ะเขาก็เอาอีโต้เนี่ยสับคออุ้ยอันนี้ไอ้ตอนสับเนี่ยเหี้ยมากไอ้ช่วงจังหวะเนี้ยพี่รู้สึกว่านี่แหละหนังหน้าอาร์ตที่กูอยากเห็นนี่แหละเนี่ยหน้าอาร์ตตัวจริงแหละไปเล่าเฮียอะไรก็ไม่รู้ปาร์ตี้สอนพึ่งน้อยเฮียอะไรสักงานไอสัตว์แล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วคือแม่งไปเล่าสโมสรพึ่งน้อยตรงนั้นน่ะถามว่าไอสโมสรพึ่งน้อยตรงนั้นน่ะมีผลเฮียอะไรกับตอนนี้มั้ยไม่มีมีผลเฮียอะไรบ้างไม่ปูให้เรารู้สึกแบบหวั่นผวาไงแบบเฮ้ยเขาพี่ว่าเขาต้องการแค่จะขยายเว้ยขยายอำนาจของน้าอาร์ตอะว่าน้าอาร์ตอะไม่ได้อยู่แค่ในโลกความจริงแล้วนะน้าอาร์ตมีอิทธิพลแม้กระทั่งในฝันคุณด้วยประมาณนั้นน่ะใช่ๆประมาณนั้นสิ่งที่พี่ชอบในภาคนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคือตัวน้องผู้หญิงที่ตัว Art of the Cow เห็นน้องมันเหมือนมี Art Junior แล้วพูดไงดีวะเออใช่ คือน้องคนเนี้ยมันเป็นเหยื่อรายแรกที่หายตัวไปในตันหนังสือพิมพ์มันนะที่จนาธานมันรวบรวมเอาไว้เออแล้วแม่งน่ากลัวมากรอยยิ้มมันอ่ะไอ้น้องคนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นน้าอาร์ตในเวอร์ชั่นที่จิตวิทยาจิตวิทยาพี่รู้สึกว่าถ้าน้าอาร์ตโดนทำร้ายอ่ะไอ้น้องคนเนี้ยมันจะมายืนอ๋อใช่ใช่อย่างเงี้ยเออเออ
ตลกตลกพี่ตลกตลกพี่สงสัยไว้บางคนมันก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นอย่างไอ้น้านั้นสักรีตอนแรกอ่ะเขาไม่เห็นไม่เห็นเว้ยเออแต่ไอ้จนทานกับเซียนหน้าทำไมถึงเห็นเพราะอะไรส่วนตัวพี่นะพี่มองว่าถ้าพูดในมุมของในเรื่องนะ มันน่าจะสามารถเลือกได้ว่าให้ใครเห็นให้ใครเห็นหรือไม่ให้ใครเห็นทรงอนุภาพจริงๆในพวกมึงประมาณนั้นไอ้น้าอาร์ตจูเนียร์เนี่ยกับน้าอาร์ตดั้งเดิมของเราเนี่ยมันอาจจะมีการลิงก์กันคือเหยื่อคนเนี้ยเป็นเหยื่อณปัจจุบันที่น้าอาร์ตกำลังไล่ฆ่าอยู่มันก็เลยแบบเหมือนกับรวมหัวกันอะรวมหัวกันบัฟเหยื่อบิ้วเหยื่อรวมหัวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในมุมของคนทำหนังในมุมของคนเล่าเรื่องอะพี่มองว่าเขาน่าจะต้องการทำให้มันเหมือนกับว่าน้าอาร์ตจูเนียร์กับน้าอาร์ตผู้ใหญ่อ่ะมีบางอย่างเชื่อมโยงกันปกติแล้วหนังสแลชเชอร์ตรงเนี้ยมันถูกครีเอทขึ้นโดยการรีเลทจากสิ่งที่จริงๆก็อดซิลล่าก็ใช้วิธีครีเอทแบบนี้คือครีเอทจากภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็อดซิลล่าเขาสร้างมาจากความสูญเสียของญี่ปุ่นที่โดนนิวเคลียร์บอมฮิโรชิมาถูกป่ะเออแล้วเขาก็สร้างเป็นก็อดซิลล่าขึ้นมาหนังสแลชเชอร์ทุกเรื่องเลยเว้ยคือเขาจะมีความโดยเฉพาะพวกเจสันวอฮีนาอาร์ตในเทอร์ริฟายก็ดีเฟดดี้ครูเกอร์ที่เรารู้จักทั้งหมดส่วนใหญ่มันจะมีความแบบหยุดไม่ได้มันเหมือนภัยธรรมชาติที่แบบไอ้เหี้ยพายุมาบ้านเราแล้วเราไปหยุดพายุไม่ได้ไม่ได้เราต้องเสียแต่จะเสียมากน้อยแค่ไหนจริงจริงประมาณนั้นน่ะตอนนี้เขาก็ไปเจอเหตุการณ์เพื่อนเพื่อนเนี่ยเล่นบูลลี่กันบูลลี่ศพเหมือนเป็นศพตัวอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วมันเป็นศพของสัตว์ชนิดนึงอ่ะที่ไม่รู้จริงจริงสัตว์ชนิดนึงเพื่อนมันก็แย่กันตอนนี้มันก็ไปเรียกผู้หญิงมาแล้วก็มาหยอกเล่นก็ตามภาษาเด็กเขาไม่ชอบแบบเห็นไส้ศพน่าเกลียดสักพักไอ้จนทานนี่ก็เดินเข้าโรงเรียนคนเดียวแบบงุนงิดเฮ้ยแม่งทำไมกูต้องมานั่งทำความสะอาดโรงเรียนเพราะว่ากูไม่ได้ทำอ่ะไอ้ศพนั้นมันตายเองคือประเด็นคือเพื่อนมันก็แกล้งนะไอ้จนทานมันก็ดูแบบเนิร์ดเนิร์ดอ่ะเพื่อนก็โยนความผิดคุณครูก็แบบอ่ะโดนกันให้หมดโดนให้หมดไปนั่นแหละก็จะเดินไปบอกครูแต่หันไปมองทางขวาเนี่ยมันเจอไอ้อาร์ตกับน้องผู้หญิงกำลังนั่งแดกศพกันอยู่น้องอาร์ตนั่งอร่อยเลยกินก็อร่อยคือเอาจริงนะกูแอบขึ้นไส้ไม่แอบอะกูขึ้นไส้อะแต่น้องผู้หญิงอะเล่นได้แบบรถเล่นได้สกปรกจริงๆเล่นได้สกปรกจริงอะแบบแล้วฟันด้วยความที่ฟันแบบฟันมาแล้วนะฟันมันอาบเลือดด้วยอะหลังจากไอ้น้องนี่เห็นเนี่ยไอ้มันก็โยนไอ้อาร์ตเดอะคราวน์เนี่ยก็โยนไส้ซากสัตว์ใส่ตัวเด็กไอ้จนทานจนทานแม่งตกใจกลัวดิที่เฮี้ยสุดคือคุณครูมาเห็นแล้วเข้าใจว่าไอ้จนทานแม่งเอาศพมึงเล่นศพอ่ะไม่มาทิ้งไอ้สัตว์เอาศพไปเล่นสวยแล้วกูแม่โมโหล่ะกลับไปบ้านแม่ด่ายับกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่าให้ดูเลิกใส่ใจเรื่องที่พี่พ่อมึงอะบ้าพ่อเป็นบ้ามันก็บอกผมไม่ได้ทำผมไม่ทำสักพักก็เอาวิ่งขึ้นบ้านไปแล้วตัวไอตัวเซียนหน้าก็มาบอกแม่จริงๆหนูว่าน้องมันก็ไม่ได้ป่วยหรอกแน่ดิมึงฝันเห็นน้าอาร์ตก็เจอด้วยก็จะโดนน้าอาร์ตตามแล้วเอ้ยอย่างลืมพูดตอนที่น้าอาร์ตฆ่าคนที่ขายที่นางเอกไปชุดซุสซารีน่ะน้าอาร์ตฆ่าไอ้นั้นไปแล้วน่าตัดหัวไปแล้วแล้วเด็กมันจะมาฮาโลวีนมาซื้อของน้าอาร์ตแม่งถือหัวแล้วร้านฮาโลวีนอยู่แล้วไงใช่พี่ว่ามันเนียนไปกันนั่นเลยเนียนไปเลยนึกว่าแบบว่าของร้านจ้าแล้วเด็กแม่งก็ทำหน้าเหมือนกับแบบคือเด็กไม่ได้พูดอ่ะแต่น้องเขา acting ดีเอ้ยอีกอย่างคือหนังเรื่องนี้แม่งเป็นหนังที่มันไม่ใช่หนังบัดเจ็ตสูงอ่ะแต่การแสดงดีหมดทั้งผู้ใหญ่และเด็กการแสดงดีหมดน้องเขา acting เรารู้เลยว่าแบบพร็อพที่นี่สมจริงนี่นะค่าเลยกลับมาที่บ้านจนทานเซียนหน้าก็บอกแม่ไปว่าน้องแม่ว่าแม่เริ่มเชื่อเริ่มเชื่อแม่ด่ากลับละแม่ด่ากลับมึงรั่วแล้วอีดอกมึงก็บ้ามันนั่นแหละบอกไม่บ้าแม่สเต็ปพื้นฐานของหนังสแลชเชอร์หรือหนังฮอร์เรอร์ไม่มีใครเชื่อทุกคนต้องไม่เชื่อไม่เชื่อคุณต้องมีแค่ตัวหลักเนี่ยเห็นอยู่คนเดียววิตกกังวลอยู่คนเดียวหนังไทยเลิกซะนะครับถ้าเลิกได้เลิกถ้าเลิกได้ถ้ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้การรุณาใช้วิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไอ้การที่คนรอบข้างไม่เชื่อจากตัวคนโคตรคลีเช่เลยไม่โคตรคลีเช่เลยยกเว้นซะว่าคุณจะเป็นหนังคอมเมดี้ที่ล้อเลียนจิกล้อเลียนก็ใช้ได้อะไรอย่างนี้วันรุ่งขึ้นอ่ะมันเป็นวันฮาโลวีนพอดีไอ้ตัวนางเอกได้ปีกมาแล้วเนี่ยก็ออกแบบชุดเรียบร้อยละแต่ว่าตัวน้องชายเนี่ยโดนกักบริเวณไม่ออกจากบ้านแล้วไอ้ช่วงระหว่างอยู่ในบ้านอ่ะมันก็เรียกพี่มาดูพี่มาดูนี่หน่อยเนี่ยทุกๆปีเนี่ยวันฮาโลวีนเนี่ย
มันจะเกิดเรื่องทุกๆ4ปีจะเกิดเรื่องเนี่ยมันเกิดเรื่องแต่คดีแรกที่เป็นเด็กหายไปในงานคานิวัลคดีที่2ก็เป็นอันนี้คดีที่3เป็นอย่างนี้อารมณ์เหมือนพวกจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์นะบอกอย่าออกไปนะพี่ผมขอร้องไอ้นี่มันก็บอกไม่ได้พี่ต้องออกไปคืนนี้พี่ต้องเที่ยวพี่อยากเที่ยวเว้ยก็ออกไปสักพักภาพตัดมาที่ไอตัวเพื่อนนางเอกทริกออร์ทรีทเด็กมาขอลูกอมก็มีเด็กมาขอลูกอมหน่อยครับพี่สักพักไออาร์ตเดอะคาวมาโอ้ยช่วงซีเควนต์นี้พี่บุญเลยช่วงซีเควนต์นี้พี่ชอบสัตว์นี่แหละคือหน้าอาร์ตใช่ใช่นี่แหละคือหน้าอาร์ตใช่ก็คือมันพยายามจะกวนแบบว่าแบะแซ่แบะแซ่ทำเรื่องปลอมไม่ใช่กวนเห็นรู้ทิ้งงานนึกว่ารอให้ส่งมุกรอให้ส่งไม่ได้รออ๋อคือมันก็พยายามจะเข้ามาในบ้านนี้ให้ได้ตอนแรกขอลูกอมก่อนให้ลูกอมแล้วมันก็ไปมันจากไปแบบด้วยดีอ่ะมันก็ขึ้นไปนอนไอ้ตัวเพื่อนนางเอกได้ยินเสียงกระจกแตกเป้งเข้ามามันไม่ได้ไปจริงหรอกไอ้เหี้ยมันเล่นกับเหยื่อแอบล้อเลียนเรื่องสกรีมนิดนึงมันจะมีทำนองของสกรีมที่ก็เริ่มรู้สึกแล้วไอ้เหี้ยมันจะไปคว้ามีดแล้วป่าววะสักพักอีนี่วิ่งหนีตรงสกรีมเลยวิ่งวิ่งวิ่งสักพักโดนไอ้มีดที่เป็นมีดหมอกรีดลูกตาตรงนั้นโอ้โหไปโดนในห้องนอนแล้วจะอ้วกนี่แหละคือความน่าอาร์ตที่พี่ชอบก็คือไม่ต้องหลบเห็นเลยแม่งเห็นเลยแบบอ้ากแล้วก็เชื่อแบบแต่มันจะดูแบบปลอมๆนิดนึงนะมันจะดูแบบเหมือนเราย้อนไปดูหนังยุค80 90ที่เห็นเหมือนหน้าปลอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากโดนกรีดอ่ะมันก็เริ่มโดนทรมานเรื่อยๆก็คือโดนเอามีดปักโหเยอะมากปักตรงหลังแทงหลังเริ่มอะไรบ้างอ่ะถลกหนังตัดแขนตัดขาตรงนี้เถื่อนไปหน่อยตรงนี้เถื่อนเป็นเถื่อนไปใช่ไหมเถื่อนไม่คือมันก็เถื่อนในระดับนั้นอ่ะคือว่ามันยกระดับจากภาคที่แล้วเพราะว่าเหยื่อคนนึงแต่ละทีที่มันจะทำอ่ะมันทรมานไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อันเนี้ยมันเร่งรีบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่พี่ดูแล้วพี่มันเอาคำนี้ออกจากหัวไม่ได้ว่าเรากำลังดูภาพยนตร์อยู่คือต่อให้พี่อินขนาดไหนอ่ะพี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืองานชิ้นหนึ่งที่มีคนครีเอทออกมามันจะคนละแบบกันนี่พี่จะรู้สึกสะอิดสะเอียนมากกว่าถ้าเขาทำออกมาในรูปแบบของม็อกคิวเมนทารี่อย่างแบบเป็ดเดินกินเนื้อคนอะไรเงี้ยเราจะเชื่อเราจะอย่างนั้นอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังดูสารคดีเลยแล้วแม่งฆ่าเต่ากันจริงๆแล้วแม่งอะไรกันจริงๆอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับวิธีนำเสนอของเขาแหละใช่แล้วแต่ว่าพี่ดูอันเนี้ยพี่รู้สึกเหมือนกำลังดูแบบถ้าม็อกคิวเมนทารี่อ่ะมันคือหนังที่ไม่ใช่เป็นสารคดีนะสร้างขึ้นแต่แค่สร้างขึ้นให้รู้สึกว่ามันเหมือนจะจริงที่สุดแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนเค้าเรียกอะไรม็อกสนับสนับละมันสนับละมันเหมือนพยายามสร้างให้เราเชื่อว่ามันเหมือนจะเป็นสนับฟิล์มจริงๆคือไอ้เหี้ยนี่โดนตัดแขนตัดขาตอนจบที่แม่เข้ามาดูพี่ช็อกชิบหายพี่ก็ช็อกพี่จะอ้วกเลยคือไอ้เหี้ยแม่งทำยังไงประเด็นของพี่อ่ะคือทำยังไงพี่พยายามนึกที่แบบเพื่อนนางเอกอยู่บนที่นอนแล้วไอ้น้าอาร์ตสมมติพี่เป็นเพื่อนนางเอกนอนอยู่ที่นอนนะดูถลกหมดแล้วเว้ยถลกหนังหน้ากระดูกเลยกระดูกเออเหลือแต่กระดูกแขนก็ขาดขาก็ขาดแล้วแม่เข้ามาแล้วก็ช็อกน้าอาร์ตมันก็ยังไม่ตายเลยนะเล่นเล่นเล่นศพอะเล่นยังจังหวะยังไม่ตายด้วยหันมาแม่แล้วไอ้เฮ็ดได้อีน้าอาร์ตมั้งเนี่ยยังไม่ตายเยี่ยมยอดเลยยอดแม่งยังไม่ตายเลยนะยอดสัตว์นี่แบบมึงบ้าอะไรเฮียแล้วแม่คือประเด็นเนี่ยพี่งงว่าแบบเขาทำยังไงวะมันไม่เหมือนหุ่นเว้ยจังหวะที่พูดว่าแม่มันคือคนมันคือว่ามันคนแหละพี่กำลังคิดว่าเขาอาจจะเซตให้เตียงมันเป็นหลุมเว้ยที่นั่งแล้วคนมันเซตเข้าไปแล้วก็เหมือนกับให้หน้ามันยื่นออกมาคุณลองนึกภาพเหมือนคุณนอนขุดหลุมแล้วฝังดินอยู่ในทรายเวลาคุณไปเที่ยวทะเลใช่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 เออแล้วโผล่มาแค่หน้าพี่กำลังคิดว่าน่าจะอะไรแบบนั้นคือที่เห็นนั่นคือหุ่นหมดเลยแต่หน้าเป็นหน้าคนจริงแล้วแต่งหน้าแล้วก็แม่แล้วก็หลังจากนั้นแม่เขามาเห็นแม่เขาก็กรี๊ดลั่นบ้านเลยตัดมาที่ตัวเซียนหน้านะกับโจนาธานมันจะมีเส้นเรื่องพร้อมๆกันก็คือว่าตัวโจนาธานเนี่ยแม่เขาขึ้นมาด่าเออแม่เขามาด่าเออวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนนะอีนี่ก็อยากจะออกไงอยากจะเที่ยวแล้วก็โจนาธานเนี่ยเขาก็แบบพยายามจะเถียงแม่ว่าเขาไม่ได้บ้าไม่เชื่อดูสมุดพ่อดูสิไอเนี่ยประเด็นเพราะว่าไอหนังสือเล่มเนี่ยมันหายไปนานมากแล้วเขาเนื้อก็มันแบบพังไปแล้วหรือว่าอะไรไปแล้วขาดไปแล้วอยู่กับมันนั่นแหละโจนาธานหยิบขึ้นมาแม่แม่งเห็นโมโหฉีกฉีกแม่งกระดาษด่าแม่กะลีเชื่อไหมหนังก็แค่กูงงว่าแบบมึงไม่ใช่ไม่รู้จักหนังตัวเองอะเนาะแต่แบบมึงก็พยายามโยนมากูนึกว่าน้ำพุไอ้เหี้ยพูดแม่เข้าใจน้ำพุแม่ไม่กูก็นึกว่าน้ำพุไอ้เหี้ยมึงจะให้กูดราม่าคือมึงต้องการให้กูรู้สึกยังไงวะมึงเพิ่งถลกหนังคนมาเมื่อกี้แล้วก็อยู่ดีมีดราม่าแม่ลูกแบบพ่อแม่
แม่ไม่เข้าใจตุ้มเลยแม่ไม่เข้าใจตุ้มเลยไอ้ที่นี่คือแล้วทีเด็ดด่าแม่ไปแคลรี่แล้ววิ่งออกจากบ้านไปเลยแม่แม่ก็โมโหใหญ่โทรไปหาไอ้ตัวเซน่าเซน่าอยู่งานปาร์ตี้กำลังเมาอยู่เพราะว่าตอนที่เขากินเหล้าเนี่ยมันผสมยาด้วยเขาก็เต้น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 เพื่อนแม่บอกยาให้กินแม่โทรมาเอาว่าไงครับแม่ฮัลโหลแม่ก็บอกไอ้เหี้ยลูกมันเหี้ยมากมันเอาวิ่งมืออ่ะน้องมันเอากาวแปะไอ้เขาเรียกทิชชู่เต็มรถเลยเนี่ยเด็กเหี้ยเด็กเหี้ยแล้วมึงอีกคนนึงมึงเมาใช่ไหมตอนที่ผ่านไปลูกเลยแม่ก็บอกแม่บอกใจเย็นแม่ก็นึกได้เราต้องใจเย็นกว่านี้นี่หว่าใช่ถ้าเป็นแม่คนเนาะก็โอเคเที่ยวสนุกลูกวางไปถามนิดนึงถามนิดนึงอะไรเป็นไลฟ์ที่ทำให้แม่ลูกเข้าใจกันอะไรคือจุดขับอะให้แบบแม่ที่ปฏิเสธลูกปฏิเสธอยู่ดีก็เห็นใจรักลูกไม่เป็นไรแม่เข้าใจแล้วนะอะไรอะคือจุดขับเคลื่อนไหมให้แม่เข้าใจอยู่ดีๆแม่ก็เข้าใจเหมือนเข้าใจเพื่อให้เรื่องเดินไปข้างหน้าพี่ถึงบอกว่าถ้าแบบทีมเนี้ยคือทีมเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าคือถ้าใครชอบภาคแรกอะผมเชื่อว่าคุณไปหาข้อมูลเว้ยเบื้องหลังเพราะคุณอยากรู้ว่ามันโดดเด่นมากสำหรับพี่เป็นหนังสแลชเชอร์โดดเด่นมากเขาเป็นทีมอาร์ตอยู่แล้วไม่ถนัดเล่าเรื่องสำหรับพี่ถ้าไม่ถนัดเล่าเรื่องนะแม่งครีเอทไปเลยนะอาร์ตให้ไปสิงเอเลี่ยนแม่งยังได้เลยแบบเอเลี่ยนแบบสปริตอ่ะมาแล้วสักพักไล่ฆ่าเอเลี่ยนสปริตมันยังได้เลยเอาให้มันสุกไปเลยใช่เหมือนหนังนี่ขอพูดหน่อยนะตอนที่รีวิวเนี่ยผมดูหนังเกียวโม่ซีรีส์เกียวโม่แล้วแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบมันจะมีผีครีมปีศาจครีมพูดไปแค่นี้แล้วกันปีศาจครีมแล้วมีครีมขึ้นมาเป็นปีศาจอะไรอย่างนั้นแม่งเลยก็ได้น่ากลัว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 ด้วยบรรยากาศน่ากลัวบรรยากาศน่ากลัวแต่ว่าเกียวโม่นี่คือแบบฟ้ามีตาของฝรั่งใช่ไหมโอเคโอเคโอเคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เหี้ยเนี่ยพอพยายามเดารับพอเดาเหี้ยแล้วพยายามพยายามเดาไรเหี้ยพอพยายามเล่าดราม่าโอเคพยายามเล่าดราม่าแล้วพอมันเนี่ยมันถึงจุดเนี้ยแล้วแบบมันไม่ถึงอ่ะเข้าใจมันก็แบบมึงไม่ต้องพยายามก็ได้อยู่เขาก็ให้อภัยลูกพี่ก็งงว่าเพราะอะไรอยู่ดีก็ให้อภัยอยู่ดีพลิกเฉยคดีพลิกก็เป็นเป็นกูก็งงไอ้สัตว์อยู่ดีก็โกรธแต่น้องแหละโกรธแต่น้องโกรธมากโกรธลูกเหี้ยโหแล้วดูสิสักพักพักเช็ดกระจกพยายามจะทำความสะอาดด่าลูกไปปืดๆไปตรงกระจกหน้าเช็ดไปเจอหน้าอาร์ตเจอหน้าอาร์ตอยู่ข้างในนั่งหน้าสลอนอยู่แล้วก็ถือช็อตกันคิดว่าถามเลยใครที่ดูมาแล้วนะถ้าใครที่ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนั่งฟังเราสนุกสนุกกันคิดว่ากาวนั่นน่ะเป็นฝีมือลูกหรือฝีมือหน้าอาร์ตฝีมือหน้าอาร์ตเพราะว่าลูกวิ่งไปไกลพี่ก็ว่าหน้าอาร์ตเพราะว่าลูกมันโกรธแม่แต่ลูกมันไม่ได้เกลียดแม่มันขนาดนั้นแต่ว่าคำพูดที่มันแปลกมันคือเหมือนแอบฟังมามันคือกะลีน้าอาร์ตอยู่ทุกที่น้าอาร์ตเชื่อกูน้าอาร์ตแม่งอยู่ทุกที่ใช่ใช่ใช่น้าอาร์ตแม่งอาจจะแอบฟังก็มันเหมือนโผล่ไปได้ทุกที่อ่ะโผล่ไปได้ทุกที่มันวาร์ปได้แล้วก็ไอตัวแม่เนี่ยโดนช็อตกันเป่าหัวขมับหัวปิวกระเด็นไปเลยตกใจเหมือนกันนะคือหลังจากที่มึงพยายามแบบแม่ไม่เข้าใจตุ้มอ่ะอยู่ดีมึงก็พลิกไปดราม่าแล้วอยู่ดีก็พลิกให้แม่งเป็นเฮอร์เรอร์หัวระเบิดมันพยายามจะอันนี้ที่สงสัยนะตัวสเตฟายเนี่ยมันจะไม่เล่นเหยื่อก่อนมันจะไปเล่นคนรอบข้างก่อนนะชอบเล่นอย่างนี้ก่อนตลอดแบบตีวงให้มันวงกลมอ่ะให้แม่งแตกก่อนแล้วค่อยมาเล่นตรงกลางจริงๆภาคแรกก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าแค่แบบตัวละครมันน้อยนะตัวละครมันน้อยแล้วเล่นเหมือนในบ้านล้างอะไรเงี้ยจริงๆภาคแรกถ่ายเหมือนถ่ายบ้านล้างเลยด้วยแต่พี่ชอบนะภาคแรกภาคแรกชอบภาคแรกมากโลมันปิดแล้วมันน่ากลัวหลังจากนั้นคือคุณแม่ตายตัวนายก็วิ่งกลับมาในบ้านพอดีเจอแม่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารไอสัตว์หน้าลูเลยไอเคนี่ก็ไม่เห็นเหลือแล้วไม่รู้ก็พยายามจะเข้าไปใกล้แม่มึงเห็นอยู่แล้วอ่ะมันช็อกเว้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเทอร์ลิฟายอ่ะแม่งออกมาแล้วเล่นกับศพจำได้ป่ะใส่ชุดเมดใส่ชุดออกมาเสิร์ฟเหมือนเสิร์ฟไอติมหรือมันบดส้นตีนอะไรสักอย่างครีมครีมสักอย่างแม่งป้อนแม่แต่วิธีการป้อนของมึงคือตักแบบลูกเท่าลูกบอลลูกลูกบอลอ่ะประมาณลูกบอลลูกเล็กลูกบอลพลาสติกอ่ะปุ๊บแล้วก็ยัดเข้าไปจะเข้าไปในหน้าศพก็ใกล้ขยีหน้าก็แบบโอ้โหบอยกอดสักพักไอ้จอนาธานเอาอีกแล้วมันจะเหวอยืนเหวอหน้าเหวอเป็นอะไรไม่รู้เขี้ยวเหวอขนาดหน้าอย่างนี้ตลอดแล้วจอนาธานก็วิ่งขึ้นไปข้างบนไอ้เหี้ยนี่เตรียมเข็มละฉีดวิ่งขึ้นไปฉีดไอ้เด็กไอ้น้องจอนาธานพยายามจะหยิบมีดหยิบไม่ทันพยายามบิ้วไอ้เหี้ยเนี่ยมันพยายามสร้างคือด้วยความที่หน้าอาร์ตอะนะมันจะติดคอมเมดี้มันติดคอมเมดี้มาถึงจังหวะ
ในการเล่าเรื่องเลยผู้กำกับเขาเล่นจังหวะเนี่ยเขาจะพยายามมีจังหวะซัสเพนชั่นซัสเพนชั่นคือจังหวะลุ้นระทึกพี่ชอบยกตัวอย่างมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเพราะมันเห็นง่ายจังหวะแบบกำลังจะกู้ระเบิดสมมติแบบโรยตัวอ่ะโรยตัวก็ได้ปุ๊บแล้วก็ทึน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 อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือหนังอื่นก็ใช้เทอร์ลิฟายมันก็พยายามเล่นแบบให้เห็นแบบลุ้นระทึกตัดลุ้นๆนิดนึงเออใช่ใช่นี่เราดำเนินเรื่องมาจะจบแล้วนะนี่ก็จะจบอยู่แล้วจบแล้วนะไม่มีเหี้ยอะไรจะจบละเออแล้วก็ตัวจนทานเขาโทรมาบอกว่าฮัลโหลพี่ช่วยผมด้วยตอนนี้ผมติดอยู่ในที่คานิวาอะไรสักอย่างนึงแต่ระหว่างเนี้ยตัวเซน่าเนี่ยหลอนเห็นไอ้น้องผู้หญิงเทอร์ลิฟายอ่ะยิ้มให้ยิ้มให้อยู่ทุกที่เลยมันเป็นอย่างนี้คือไอ้น้องผู้หญิงอ่ะมันมีทักษะนึงเว้ยคือมันปลอมเสียงได้มันปลอมเสียงได้ใช่ใช่ปลอมเสียงได้คนที่โทรมาไม่ใช่น้องชายมันคือตัวฮัลโหลครับฮัลโหลเป็นไอ้น้องเพื่อนหน้าจูเนียนะเสียงอย่างแมนเลยอ่ะฮัลโหลมันปลอมเสียงได้พี่รู้สึกเหมือนทีพันว่ะทำไมทีพันทีพันร้อยกับทีพันที่ร่วมมือกันแล้วแบบว่าทีพันมีฟังก์ชันความสามารถในการปลอมเสียงคือหน้าอาร์ตน่าจะไม่มีเว้ยฟังก์ชันนี้ไม่แต่หน้าอาร์ตไม่พูดไงมันไม่พูดใช่ไอ้เหี้ยนี่มันตัวพูดแทนหน้าอาร์ตเป็นละครใบ้เป็นตัวละครที่เล่นกับละครใบ้ด้วยในเรื่องมันชอบแซวมึงคิดว่ามึงทำตัวแบบตัวตลกแล้วแบบแต่งตัวแบบนี้แล้วทำเป็นตัวละครใบ้มึงคิดว่ามึงเจ๋งแล้วอะไรเงี้ยนางเอกเนี่ยก็เข้าไปตามหาน้องข้างในคานิวาลจนไอ้สองคนนั้นก็พยายามจะได้กันจนไอ้เพื่อนมันอ่ะเป็นห่วงเซน่าว่าเข้าไปนานแล้วก็ไม่ให้เอาอ่ะคือเราเนี่ยมันก็มันมาช้าไปหน่อยมันมาช้าไปหน่อยมันจะจบเรื่องอีกคิดจิ๊บเดียวเดี๋ยวแล้วอีก15นาทีจบแล้วคือแต่เข้าใจเขาอยู่ในหนังสแลชเชอร์มันจะต้องมีคนเงียบๆอยู่ดีๆก็อยากจะแบบอยากจะมาเอากันในสถานการณ์ที่แบบมึงมามีอารมณ์กันได้ยังไงวะคือแบบมึงแป๊บนึงสิแป๊บนึงอื้อท่านหน่อยแล้วก็ดมยาแล้วก็ได้กันจะได้กันสรุปอีนั่นไม่ให้ฉีกก้นมันก็ผู้ชายก็เออลงไปดีกว่าไปเยี่ยวดีกว่าเออไปชี้มึงจะไปถือไหมล่ะสักพักมึงโดนหน้าอาร์ตเล่นหน้าอาร์ตตัดกระเจี๊ยวไอ้นี่ตกใจมากไอ้นี่วิ่งหนีวิ่งไปจังหวะเสียไปโดนไอ้นี่บาดเหล็กบาดขาน้าไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเหล็กบาดก็วิ่งหนีเข้าไปมันพยายามตะโกนเรียกเซน่าเซน่าก็ไปอีกทางไอ้นี่ก็หนีเข้าห้องน้ำไปพยายามจะสู้กับไอ้ตัวทารีไฟสรุปว่าแพ้แพ้ดิไฟอาวุธเยอะกว่าใครจะสู้นะอาร์ตได้แม่งขนมาเป็นถุงแม่งก็หยิบพี่อะไรก็ได้เหมือนกระเป๋าสารพัดนึกพี่ชอบไอ้ที่ไอ้เขาขี้เอ็ดไอ้เนี่ยไอ้ขาโต๊ะมันขาโต๊ะแล้วก็ต่อด้วยไอ้มีดซ่อมอะไรอย่างเงี้ยที่ปักไว้แล้วแม่งตีตรงแขนอ่ะตีจนโบ๊ะแล้วแม่งตีตรงท้องตีตรงหน้า acting เหมือนมวยปั้มเลยจังหวะนี้ตีปักโอ้ฮ่าฮ่าแอนมีแอนคือ acting เป็นมวยปั้มเลยเว้ยจังหวะนี้พี่ดูแล้วพี่ก็แบบไอ้เหี้ยเดี๋ยวสักพักมึงจะเด้งเชือกกันมั้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยไม่สยองขวัญแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาเล่นฮาก็ตีตัวหน้าอกอ่ะแตกแต่โหดนะโหดนะโหดนะตัดไปที่โจนาธานโดนพามาที่นี่โจนาธานก็พยายามจะหาทางหนีก็เลยต้องร่วมมือกันระหว่าง2คนนี้โจนาธานกับเซน่าเซน่าผู้ถูกเลือกแต่ว่าสงสัยอย่างนึงไออาร์ตเนี่ยมันไม่ทำน้องผู้ชายเว้ยมันเก็บไว้กินพี่ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรอะความต้องการของไออาร์ตเว้ยว่าต้องการอะไรคือมันเป็นแบบถ้ากูมาร์กว่ากูจะฆ่าคนนี้แล้วกูก็ต้องฆ่าคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเหมือนมันเรียงลำดับไว้แล้วอะกูจะฆ่านี้ก่อนหน้าเดี๋ยวค่อยฆ่านี้อ๋อมันจัดอันดับหรือเปล่าเพราะว่าในภาคแรกอะมันก็เหมือนจะมีบรรยากาศแบบนี้อยู่ใช่ใช่ใช่แต่มันก็ฆ่าดะเหมือนกันมันฆ่าดะอันนี้มันเลือกเว้ยมันจับน้องมาแล้วเขายังแบบมีชีวิตอยู่ส่วนอีนางเอกก็แค่สลบแม่งไม่ตีให้ตายด้วยแล้วก็ปล่อยเลยไปเลยไปหายน้องชายก็เลยงงว่าแบบเอ๊ะหรือว่าสายสัมพันธ์พ่อลูกอันนี้เนี่ยพี่เราคิดตอนแรกเออนั่นแหละพี่ก็เลยคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าเอ๊ะหรือครอบครัวนี้จะเป็นแบบครอบครัวคือนี่คือลูกของหน้าอาร์ตหรือเปล่าเนี่ยจนมันถึงจบอ่ะพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออมึงคือพ่อวะพ่อมึงไม่ทำอะไรแม่งเลยเออเพราะอย่าลืมนะนางเอกแม่งตกลงไปในพูดในว่าตกนรกนรกอ่ะเออแล้วก็อยู่ดีก็ตื่นจากนรกมันเหมือนอิฐเหมือนกันนะมีฟิลอิฐตอนหลังๆมันใส่มันเป็นอิฐทั้งเรื่องเลยอ่ะช่วงหลังอ่ะมันนางเอกแม่งตกนรกลงไปเว้ยแล้วตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปั๊บชูดาบแล้วดาบมีพลังขึ้นมาดาบแม่งเรืองแสงพุ่งเรืองแสงขึ้นมาตอนแรกรักน้องมากอีน้องมันอ่ะพี่บอกกันนะภาระจริงๆไอ้เหี้ยนี่ก็วิ่งไอสัตว์ตัวพี่ฉาวมันก็วิ่งพี่ฉาวพี่สาววิ่งตามโดนไอ้เหี้ยนี่ไงไอ้แซ่ที่มันผสมกับ
กรรไกรใบมีดอาวุธชิ้นเก่งเหมือนกันมันอาวุธชิ้นเก่งไหมพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่มันถึงรักน้องมันขนาดนั้นแบบรักมากเขาคือเข้าใจว่าแบบสายสัมพันธ์พี่น้องอ่ะแต่มึงตีกันมาก่อนหน้านี้แล้วนานมากๆเลยอยู่จะมาเข้าใจกันตอนนี้ก็ไม่ได้อีกพี่ถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้เหมือนพยายามโยนความสัมพันธ์พยายามลงลึกในตัวละครมากขึ้นเน้นดราม่ามากขึ้นแต่มันไม่ถึงแล้วก็ไม่เล่าอะไรให้กูฟังเลยจะบอกว่าพาโรดี้เรื่องอื่นก็ไม่ใช่นะคือจะพาโรดี้ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติจะเล่าดราม่าแล้วอ่ะถ้าเล่ามาแล้วจั่วมาแล้วแล้วเล่าไม่ถึงมันก็จืดอ่ะเออมันจืดมันเอาเวลาไปเล่าอย่างอื่นดีกว่าไงแล้วช่วงนี้นะเป็นช่วงที่น่าเบื่ออีกช่วงนึงคือการโดนไอ้น้าอาร์ตเนี่ยเอาแส้ฟาดแส้ฟาดน้องผู้ชายไม่มีหน้าที่เหี้ยอะไรเลยนอกจากร้องอ้าเจ็บโอ้ยเด็กอาจจะเด็กเด็กสักพักช็อตสุดท้ายโดนเอาแส้ฟาดพี่ไปบังให้เออดราม่าไปบังให้เหมือนจะสโลด้วยป่ะสโลเหมือนจะสโลด้วยมันเหมือนเป็นพ่อว่ะมันเหมือนพ่อทำโทษลูกอ่ะเออนั่นแหละพี่ถึงบอกว่าไอ้เหี้ยหรือว่าน้าอาร์ตอ่ะคือพ่อเออรักกันดิวะมึงรักกันนะเทมึงต้องรักกันนะมึงพี่น้องไอ้สัตว์รักกันรักกันพี่น้องมากๆเลยคราวนี้ไอ้ตัวน้องเนี่ยไปตกลมเสียจังหวะไปตกแล้วก็สลบอยู่ส่วนนางเอกตายนางเอกตายตกนรกลงไปตกนรกที่ไอ้งานสโมสรพึ่งน้อยแล้วก็โดนขังอยู่ในกล่องตู้สี่เหลี่ยมที่มันเหมือนไอ้มายากลอะขังในน้ำแล้วก็มีปลาหมึกด้วยมีปลาหมึกมาจากไหนปลาหมึกมาพันขาพ่อปลาหมึกมาจากไหนเลยพี่กำลังมองว่าไอในนั้นน่ะมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรพันธนาการเว้ยโดย Art of the Cloud เนี่ยมันอาจจะเซตคุกของตัวเองได้ซึ่งประมาณนั้นน่ะมันคิดเองประมาณนั้นนั่นอะไรเงี้ยเหมือนดูอิดอ่ะแต่ช่วงหลังมันดูอิดแล้วมันมีที่ที่บอกมันแบบมันมีปลาหมึกพันขาตรงเนี้ยมันไม่ตลกอ่ะโผล่อยู่นี่ก็โผล่ถ้าเป็นมือยังพอว่าเป็นมือแบบมือตลกอะไรเงี้ยเป็นมือน้าอาร์ตที่นี่เป็นปลาหมึกดึงสักพักไอ้ดาบอันนั้นอ่ะดาบที่ของพ่ออ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่กำลังคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อของเซียน่านั่นแหละตายเป็นน้าอาร์ตเว้ย เพราะว่าไอ้ปลาหมึกมันก็เหมือนถ้ารีเลทกับความสามารถของพ่อมันตอนเป็นมนุษย์อ่ะพ่อมันเป็นนักวาดถูกป่ะเออมันจะชอบแบบครีเอทมอนสเตอร์อยู่แล้วอ่ะอ๋อใช่เออถูกป่ะเออว่ะเออมันก็สามารถอ้างอิงได้ว่าก็คิดไปได้มันอาจจะเป็นความสามารถที่หลงเหลือมาจากตอนเป็นคนอ่ะพอตายปั๊บก็มากลายเป็นน้าอาร์ตเป็นฆาตกรต่อเนื่องเขาก็วาดรูปศพเลยนะวาดรูปศพวาดพวกคามซีนซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาไปวาดจากไหนวะถ้าสมมุติเอาให้เมคเซนส์ที่สุดนะพ่อมันอาจจะไม่ได้เห็นอนาคตเว้ยแต่พอมันตายแล้วอ่ะมันทำตามสิ่งที่ตัวเองวาดเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์อันนี้ก็เอออันนี้ก็เมคเซนส์ทันทีว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยพ่อมันไม่ได้เห็นอนาคตไงมันแค่แบบพอตายปั๊บก็ทำตามสิ่งที่มึงวาดเอาไว้ตอนยังเป็นคนแต่ก็ยังขัดแย้งกับตรงไอ้ข่าวที่แบบว่าเคยมีเด็กคนนึงถูกหายตัวไปเมื่อหลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขัดกันนิดนึงเออเพราะว่าตอนนั้นพ่อมันยังไม่ตายนะใช่แต่อย่าไปหาความสาระเออไปอย่าหาสาระกับไอ้เรื่องเนี้ยนี่แม่งเอาเป็นว่าน้าอาร์ตมึงบ้าเออเอาว่าอยู่ๆไอ้ดาบอันนั้นอ่ะไม่รู้ไปอยู่กับน้าอาร์ตได้ยังไงน้าอาร์ตเขาหยิบมาที่แทงพี่ก็งงไปหยิบมาจากได้ยังไงวะแทงอีนี่แล้วอีนี่ก็ตกนรกก็ตามที่เราเล่าแหละสุดท้ายแล้วไอ้ดาบเนี้ยมันมีพลังขึ้นมาไฟฟ้าถ้าพังนางเอกก็ปีนขึ้นมาจากนรกได้อยู่ก็ดึงอีปลาหมึกดุดแล้วก็ปีนมาเก่งเลยคราวนี้เก่งเลยมึงมาพร้อมดาบลูกไงอะไรนะลูกเก่งพ่อเสมออ๋อลูกเก่งกับพ่อเสมอประมาณว่าก็มาลุกขึ้นมาฟันน้าอาร์ตน้าอาร์ตก็แบบรีแอคอีกแล้วเหมือนมวยปั้มรีแอคเหมือนนักมวยปั้มเลยเฮียแม่งฟันจนน้าอาร์ตอะล้มไปแล้วสุดใจแล้วสู้ไม่ไหวอีนี่เก่งเหลือเกินพอดอาร์เมอร์เก่งมากฟันมันบอกให้ทำตรงนี้ให้ฟันคอกูเนี่ยฟันเนี่ยฟันได้ขาดเอออีนี่ก็ด้วยความรักน้องฟันไอ้อาตายแล้วตายติ้งต่างก็ตายก่อนนะติ้งต่างก็ตายเลยเพราะว่าซีนมันบิ้วคือแบบชนะเลยนางเอกแม่งแบบแข็งแกร่งวันเดอร์วูแมนเลยวันเดอร์วูแมนเลยสักพักไอ้ตัวน้องผู้หญิงทาริฟายก็มาตอนแรกอ่ะพี่นึกว่าจะร้องไห้หรือจะโกรธหรือจะอะไรไม่ใช่กูก็รออยู่ก็ถือหัวแล้วก็แอคในแท้ๆแบบเหมือนตลกอะแบบหัวขาดดูดิหัวขาดแล้วมันก็ลูกตามันเปล่งแสงได้นะอยู่มันกลายเป็นสีส้มเว้ยพี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเขาจะไปสมมติเขาจะไปภาค3นะจริงๆขยายจุดนี้ได้แบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะถ้าเป็นเหมือน
เฮลไลเซอร์ก็พวกซีโนไบต์อ่ะซีโนไบต์เออมีหลายแบบอ่ะเอออย่างนั้นก็ได้นะไปเวนั้นได้นะพี่ชอบตรงไอ้ตรงที่ลูกตามันเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าไงวะมันไม่ได้เป็นคนละมันคือดีมอนแล้วมันคือสัตว์ประหลาดของหนังฝรั่งแล้วหลังจากนั้นนางเอกกับน้องก็จบสตอรี่ไปตัดจบแต่เพียงเท่านี้เลยตัดจบเลยตัดจบที่ไออาร์ตหัวขาดแล้วนางเอกก็อยู่ในห้องชนะกอดชนะการรักการจบเหลือแค่2คนเออเหลือกันแค่2คนสักพักกูก็นึกว่าจบแล้วก็เดินไปเยี่ยวกลับมาอ้าวไอสัตว์ทำมาเห็นหน้าคิดเจริโก้เอ็นเครดิตมีเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตเป็นนักคิดเจริโก้เหลือเหมือนกันพี่เกือบปิดเหมือนกันเพราะว่าหนังสแลชเชอร์เฮียมีเอ็นเครดิตกูก็ว่าแม่งจบแล้วแน่แน่มันกินเค้กกันเออมันกินเค้กกันงานเราวีเค้กสมองไม่มีอะไรเหมือนจะมาอวดคิดเจริโก้ว่าเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรได้ยินเสียงกรี๊ดที่ห้องนักโทษคนหนึ่งอันนี้ก็วิ่งไปดูเจออีเหยื่อลายคนแรกที่หน้าเละๆเหลือตาข้างเดียวคลอดลูกออกมาแล้วก็เป็นอาร์ตรักอีเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้อาร์ตรักอีเฮียอาร์ตอาร์ตรักกูติ๋มเลยติ๋มอาร์ตรักติ๋มอาร์ตรักติ๋มประมาณนั้นเขียนทำไมไม่รู้แม่งคงมาเมืองไทยแล้วมาเห็นอาร์ตรักติ๋มห้องน้ำไปเยี่ยมอาร์ตรักติ๋มอาร์ตรักติ๋มสักพักแม่งคลอดคลอดออกมาเป็นหัวเป็นหัวเลยแล้วหัวก็หัวแล้วจบแต่เพียงเท่านี้มันก็เป็นหนังจริงๆ Terrify ภาค2อย่างที่พี่บอกไปว่าพี่อ่ะรู้สึกว่ามันยาวขึ้นได้ดูป่ะหนังเรื่องนี้กี่นาที2ชั่วโมง18นาที2ชั่วโมงนะเว้ยหนังสแลชเชอร์เหี้ยเลย2ชั่วโมงนึกว่าดูแฮร์รี่พอตเตอร์เออกูกำลังงงอยู่ว่าไปใส่ใจการเล่าเรื่องอะไรนักหนาว่าเราคุยกันเนี่ยเหมือนหนังมันสั้นนะแต่แบบไอ้เหี้ยถ้าคุณได้ดูเองถ้าคุณใจแข็งพอแล้วคุณดูหนังสแลชเชอร์ได้นะคุณจะรู้ว่าตรงกลางมันเอื่อยเหี้ยตรงกลางหรอกตรงต้นก็เอื่อยเออมันเอื่อยมากไหนจะแบบไอ้สโมสรพึ่งน้อยเพื่อนที่ไปเจอการบอกว่าพูดไอเซียหน้าฝันนั่นก็พักนึงที่คุยอยู่ตรงหน้าโรงเรียนน่ะก็พักนึงแล้วล่ะพักนึงประมาณ10นาทีอ่ะเออคุยกันคุยประเด็นคือไม่มีอะไรเลยต้องการขยี้แค่ว่าเซียหน้าโดนหลอกและหลอนอันนี้พี่อยากรู้ว่าเขาพ่วงกับเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะดูดิเช็คเลยเช็คเลยพ่วงกับคนเดิมเว้ยพ่วงกับคนเดิมแสดงว่าพ่วงกับคนเดิมเขียนบทอาจจะมีเขียนบทเองเพื่อนๆ เข้ามาคุยแบบเฮ้ยเพิ่มอะไรไปหน่อยเปล่าหนังพี่มันแบนพี่มองว่าอย่างนี้คนทำหนังอ่ะเวลาทำหนังภาคต่อเขาต้องการให้อะไรมันดีขึ้นเหมือนมันเป็นมาตรฐานพื้นฐานนะคนทำงานแบบเอ้ยภาคหนึ่งทำเท่านี้ภาคสองต้องนี่พี่มองว่าเขาคงไม่ได้หวังว่ามันที่ยอมรับขนาดนี้คือมันถือว่าเป็นหนังสแลชเชอร์ที่กระแสดีนะกระแสดีมากบ้านเราอาจจะเฉพาะกลุ่มเพราะมันหนังเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วแต่คำว่าเฉพาะกลุ่มของฝรั่งมันกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่คนที่ชอบดูหนังสแลชเชอร์เฮอร์เรอร์คือเขาพูดถึงเรื่องนี้กันมากภาคหนึ่งพี่ชอบตรงที่มันเขาเรียกว่ามันเอิร์กอาร์กมันเอิร์กกระเลิกตรงที่ว่าแบบว่าเอิร์กอาร์กกับกระเลิกคือฆ่าแล้วแม่งแบบฆ่าไปเรื่อยๆเจอใครข้างทางกูฆ่าหมดเจอตำรวจกูฆ่าเจอคนขอทานกูฆ่าพี่ยังรู้สึกว่าภาคแรกอะตอนจบอะมันสถานการณ์มันบานปลายมากกว่านี้ด้วยซ้ำบานปลายมากกว่านี้ภาคที่แล้วมีการตำรวจมาขโมยรถตำรวจแล้วอัดก๊อปปี้เข้าโรงจอดรถอะไรอย่างเงี้ย9คนน่ะเออแม่งแบบดูภาคนี้9คนมานะคือถ้าเป็น GTA ก็คือแม่งจาก1ดาว2ดาว3ดาว5ดาวอ่ะจนมันครบอ่ะจนครบดาวอ่ะเหี้ยแต่ภาคนี้มันเหมือนกับแยกกันไปฆ่าแล้วก็เปล่งแสงบ่อยพลังกันแล้วนางเอกอ่ะไม่รู้เรื่องนะว่าเพื่อนตายไม่รู้เรื่องนะไอ้ที่ตายที่บ้านที่แม่มันเมื่อกี้น่ะก็ไม่รู้ไอซีนเนี่ยไอที่เพื่อนมันโดนฆ่าโดนทรมานถ้าถามว่าความสำคัญต่อเนื้อเรื่องอ่ะมันสำคัญไหมไม่สำคัญว่ายกออกได้แต่ถ้ายกออกอันนั้นไม่ได้เพราะอันนั้นคือซีนขายเลยซีนโหดที่ฆ่าเพื่อนแต่ที่ยกออกคือตอนจบอ่ะตอนจบที่มันเป็นแม่มาก่อนนี่แม่ยังรอดแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะยกสโมสรพึ่งน้อยออกเหลือไม่ถึง2ชั่วโมงเชื่อกูเล่าขยี้เลยนะแล้วก็ไอตรงไอที่พี่บอกไอพอมันกอดแม่ใช่ไหมแม่มันก็แต่งหน้าเป็นอาร์ฟเดอะคาวเออแล้วแม่มันก็ทำอย่างเงี้ยปิดตามันอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันเห็นภาพว่าแม่ตายแล้วเออเออมันเห็นนิมิตเหมือนกันคราวเนี้ยเห็นที่บ้านแม่โดนยัดคีมยัดอะไรกลายเป็นคนเห็นนิมิตไปแล้วพี่ก็เลยงงแบบเขาจะปูตัวนี้ให้ไปทำไมวะคือ Art of the Cloud เนี่ยถ้าจะมีภาค3ก็ยังได้นะก็ยังได้ไม่ต้องมีเซียน่าได้มั้ยโอ้คงเปลี่ยนแล้วมั้งคืออย่าอีกอย่างนึงอย่าพยายามเลยดีกว่าจุดเนี้ยพี่ไม่ชอบภาค2เนี่ยเล่นมาตั้งแต่ภาค1ภาค2เลยคือพยายามเอาเหยื่อรายเก่ามาร่วมอย่าพยายามไปเชื่อมขนาดนั้นจริงๆไม่ต้องก็ได้จริงๆนะถ้าเชื่อมอย่างนั้นน่ะถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมั้ย
มันเป็นเรื่องที่ดีละมั้งในการสวิตแฟนอะไรอย่างงี้มั้งแต่ส่วนตัวพี่อะไอ้เหี้ย Art of Cloud นะเว้ยนะอาร์ตอะกูอยากเห็นไปไล่ฆ่านักเซิร์ฟบอร์ดกูอยากเห็นไปไล่ฆ่าในกระท่อมกลางหิมะกูอยากเห็นไปไล่ฆ่าในเรือกลางมหาสมุทรเหมือนอยากเห็นตัวละครนี้แล้วเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจป่ะเข้าใจเปลี่ยนสเตจไปเรื่อยๆเราอยากเห็นน่ะคือถ้าเปลี่ยนเหยื่อไปด้วยเปลี่ยนอาชีพของเหยื่อไปด้วยเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ทรมานสมมุติไปไล่ฆ่าครอบครัวกลางป่าเป็นนักตัดฟืนต้องมีใช้เลื่อยไหมอาวุธเยอะมีใช้เลื่อยใช้คลาดคราวนี้มึงจะล้อเลียนเจสันมึงก็ล้อไปเลยก็เอาให้สุดไปเลยสมมุติมึงจะไปไล่ฆ่าคนกลางเรือมหากลางเรืออะไรเนี่ยกลางเรือไอเรือยอทอ่ะมึงจะล้อเลียนโกสชิปก็ได้ใช่มีซีนสลิงแล้วก็แบบตายหมดเล่นไปอีกเยอะภาค3มีว่าเป็นไปได้อาจจะสเกลใหญ่ขึ้นแล้วขออย่างเดียวว่าไม่ต้องพยายามเชื่อมให้เป็นจักรวาล Art of Cloud เสียตรงนี้แหละสำหรับพี่มองเป็นข้อเสียก่อนส่วนตัวพี่เข้าใจว่าเขาพยายามจะปั้นเซน่าให้เหมือนกับไอ้ในเรื่องเนี้ยแมนเคิลไมเออร์นี่กลัวให้เป็นเจ๊ที่ฟาดฟันกับถ้าเป็นอย่างนั้นจะน่าเบื่อมากกี่คะแนนของพี่7ครับ7ใช่ไหมของพี่ให้ 6.5 ประมาณนี้ก่อนจากกันไปคือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับเราสองคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ